ยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited สนับสนุนโดยลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินท1115ตรงข้างหน้าเรานี้นะคะก็คือเมนูที่ทำจากสาหร่ายสปาโรลีน่าทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะหน้าตาน่าทานทีเดียวค่ะเรามาพูดคุยกับผู้รู้ดีกว่าว่าในแต่ละเมนูเนี่ยเขามีส่วนผสมของสาหร่ายสปาโรลีน่าอย่างไรบ้างนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะเป็นซูเชฟของห้องอาหารเดอะสแควร์เชฟโอ๊กนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามเชฟโอ๊กหน่อยว่าเชฟโอ๊กเป็นคนคิดค้นเมนูพวกนี้เองหมดเลยไหมคะก็ทางห้องอาหารดิสแควร์คือทางกุ๊กของโรงแรมโนเทลเราช่วยกันคิดค้นตรงนี้ขึ้นมาครับแต่ละแผนกช่วยกันคิดขึ้นมาแต่โจทย์ก็คือว่าสาหร่ายโจทย์ก็คือเป็นสาหร่ายแล้วก็เน้นด้านสุขภาพให้กับลูกค้าตอนที่ได้โจทย์มายากไหมคะที่จะคิดเมนูก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหินพอสมควรนะคะไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าการเอาส่วนผสมเอาสาหร่ายมาเป็นส่วนผสมมันก็มีทั้งเรื่องของวิธีการทำที่ต้องไม่ธรรมดาทำยังไงให้สาหร่ายมันอยู่กับอาหารแล้วรสชาติของอาหารยังอร่อยอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณค่าอย่างครบตอนนี้เราคำนึงถึงเรื่องตรงนี้ด้วยไหมตอนนี้เราคำนึงที่เรานำสาหร่ายเข้ามานี่คือเราคำนึงถึงรสชาติอาหารก่อนอันดับแรกเพราะว่าการที่นำสาหร่ายเข้ามารสชาติมันต้องผิดแปลกออกไปหน่อยใช่ครับสองเราต้องคำนึงถึงสุขภาพทางด้านลูกค้าคุณประโยชน์คือจะใส่มากใส่น้อยมันก็คืออยู่ที่ว่าอาหารชิ้นนั้นๆครับเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งประกอบทั้งของคาวของหวานเครื่องดื่มทำได้หมดเลยค่ะของคาวของหวานสลัดเครื่องดื่มทำได้หมดถามคำในฐานะเชฟตอนทำออกมาแรกๆเราได้มีการทดลองให้ชิมใช่ตอนแรกๆเราได้มีการเทสแล้วก็ทดลองชิมดูว่าเวิร์กไหมรสชาติโอเคอร่อยไหมแล้วเราก็ได้ทำการเช็คเรตติ้งทางด้านลูกค้าคือได้ลงทางด้านไลน์บุฟเฟ่ทำเรตติ้งก็ตอบรับได้ดีครับถามไหมคะเวลาเรามีคอนเทนต์หนึ่งที่เป็นอาหารเขาก็ถามครับถามว่าไอตัวสาหร่ายนี้มันปรุงยังไงมีส่วนผสมยังไงยากไหมวิธียากไหมเราก็พยายามเดินอธิบายให้ลูกค้าฟังเวลาลูกค้ามาตัดแล้วก็บอกลูกค้าว่าที่นี่มีจำหน่ายนะคุณสามารถซื้อไปแล้วก็ไปทำที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าไหมคะเริ่มที่เครื่องดื่มเลยค่ะอันนี้คือเครื่องดื่มอะไรบ้างคะเชฟโอ๊กครับอันนี้เป็นในน้ำสับปะรดครับมีส่วนผสมของตัวสาหร่ายสปาโรลีน่าตัวนั้นเป็นสับปะรดนะคะแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนั้นจะเป็นแมงโก้ครับคือได้รสชาติผลไม้เลยนะคะแต่ว่าม่วงเขียวๆเลยค่ะอร่อยทีเดียวโอเคเรารู้สึกว่ากินแล้วเราสดชื่นใช่ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็รู้ว่าส่วนผสมของสาหร่ายเยอะแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวคือไม่ใช่แล้วค่ะสามตัวสาหร่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเน้นทางด้านสุขภาพค่ะสุดยอดอร่อยมากเลยค่ะโอเคมาที่เมนูของคาวเลยค่ะข้างหน้าเรานี่คืออะไรคะเริ่มจากตัวซูชิก่อนเลยซูชินะคะซูชินี่ก็จะเป็นซูชิสาหร่ายสปาโรลีน่าด้านในก็จะมีส่วนผสมของสาหร่ายแล้วก็เดซซิ่งสาหร่ายค่ะเดรสซิ่งสาหร่ายด้วยใช่ครับเป็นตัวสาหร่ายผสมกับมายองเนสต้องถามว่าเราเอามาเป็นส่วนผสมเนี่ยเราสำหรับเมนูนี้เราทำยังไงให้เป็นไส้มันหรือว่ายังไงคะเป็นทั้งไส้แล้วก็เป็นทั้งตัวซอสครับตัวซอสคือซอสที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอาหารญี่ปุ่นทั่วไปจะต้องทานกับวาซาบิและคิโตแมนแต่ตัวสาหร่ายตัวนี้คือเราทำเป็นตัวเดรสซิ่งมายองเนสสามารถทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มคือเป็นของว่างอร่อยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเดรสตัวนี้ที่ทำจากสาหร่ายเนี่ยคือทาแค่นิดๆไม่ได้ต้องมีแบบว่าเผ็ดร้อนมาสมีไม่ต้องมีเผ็ดร้อนแล้วค่ะไม่ใช่แล้วคือรู้สึกสุขภาพดีใช่ค่ะทำแรกรู้สึกเบาๆนะคะนะคะอ่ะสำหรับเมนูแรกเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปก็จะเป็นตัวสลัดครับเป็นสลัดพาม่าแฮมบูเก้การี่ครับเดซซิ่งก็จะเป็นเดซซิ่งสไปรูน่าตัวใช่ไหมคะตัวเดซซิ่งนี้ก็จะเน้นด้วยโยเกิร์ตแล้วก็สลัดสไปรูน่าแล้วก็มีรสน้ำผึ้งกับมะนาวนิดหน่อยต้องบอกคุณผู้ชมว่าย่องหาดสแควร์เนี่ย
เขาไม่ใช่แบบว่าสร้างสรรค์เมนูอร่อยนะคือดูหน้าตาจนไม่กล้าที่จะแบบไม่รู้จะทานยังไงนะคะเนี่ยประดับไปได้สวยมากค่ะต้องลองโอเคเอาเลยค่ะพี่ก๊อตเอาเลยนะเดี๋ยวเราลาดเลยมั้ยคะลาดเลยมั้ยเดี๋ยวเรามาใกล้ๆดีกว่านะได้ค่ะเขียวมากคือคุณประโยชน์ของสาหร่ายสปาโรลิน่าที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเยอะถูกไหมฮะใช่ครับคุณประโยชน์เยอะทีนี้พอเอามาทำเนี่ยมันมีวิธีการหรือว่ามันมีกระบวนการอะไรพิเศษหรือเปล่าเช่นการผ่านความร้อนอะไรแบบนี้ค่ะครับคือตัวสาหร่ายนี้ถ้าเผื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้ที่บ้านคือเราสามารถเปิดกระปุกแล้วก็รับประทานได้เลยโดยการว่าเช้ามาตื่นมาทานกับขนมปังหรืออะไรอย่างนี้สามารถทานได้ใช่ค่ะหรือถ้าจะไปทำเป็นของร้อนทำเป็นของร้อนเชฟอยากจะเน้นให้ว่าคือช่วงร้อนพอประมาณยังไม่ถึงกับร้อนเดือดมากเพราะอะไรเอ่ยคุณประโยชน์มันก็จะหายไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะเกิดสาหร่ายก็จะขมนิดๆคือจะไม่น่ารับประทานค่ะใช่ครับคือถ้ามันโดนความร้อนมากเกินไปอันแรกเลยคือสารอาหารก็จะอาจจะลดลงก็อาจจะลดลงใช่ไหมคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่ารสชาติมันมีเปลี่ยนไปรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือมีความขมขึ้นนิดหน่อยค่ะซึ่งเราไม่ต้องการนะคะในอาหารที่เราทำเห็นว่าอย่างที่บอกว่าแค่เอาสาหร่ายไปใส่น้ำแล้วก็เช็คทานได้เลยใช่ครับอย่างนั้นเลยเหมือนกับเช้ามาที่เราชงกาแฟค่ะเราก็ชงสาหร่ายแทนชงน้ำสาหร่ายเออก็เป็นทางเลือกดีๆเนาะใช่ไหมคะอ่ะอร่อยมากเลยนะคะพี่ก๊อตก็เข้านะความมากแบบว่าอร่อยใช่แล้วค่ะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความมันเหมือนคือความเขียวๆนิดนึงนะใช่ครับแต่ว่าดูเชฟเอามาปรุงรสใช่ไหมคะในตัวน้ำที่ใส่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านรสชาติเปรี้ยวหวานใช่ค่ะก็คือเหมือนน้ำสลัดทั่วไปแต่ว่ามีสาหร่ายเข้ามาผสมนะคะโอเคเมนูข้าวสุดท้ายเลยค่ะครับเมนูจากเฟิร์สไปแล้วของกินเล่นแล้วก็สลัดนี้ก็จะเป็นเมนคอร์ตตรงนี้เลยดีกว่าไหมคะเมนคอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นสเต็กเทนเดอร์ลอยเป็นซอสเดซซิ่งสาหร่ายเป็นเกวี่สาหร่ายเธอไปข้างหน้านิดนึงให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยโอเคได้ค่ะเชฟโทษนะคะขอเลื่อนซูชิโอเคเป็นของโปรซี่แหวนแล้วส่วนผสมของสลายอยู่ที่ตัวซอสอ๋อใช่โอเคงั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าไหมคะพี่ก๊อตเนื้อนี่ก็ย่างประมาณมีเดียมค่ะแทบเรียกได้ว่าตัวสลายเนี่ยก็สามารถเอามาได้สารพัดครับทั้งสลัดทั้งเมนคอร์ดแล้วทั้งของหวานได้หมดเลยได้หมดเลยคือถึงกับพูดไม่ออกเลยอร่อยค่ะอร่อยนะเข้ากับตัวเนื้อได้ดีมากเลยค่ะอร่อยนะคะพี่ก๊อตเนื้อที่นี่นุ่มมากอ่ะเนื้อนุ่มมากค่ะคืออยากชมสาหร่ายนะคะแต่เนื้อนุ่มมากค่ะใช่แล้วอร่อยอ่ะคนรักเนื้อนะคุณผู้ชมขาต้องมาค่ะทานค่ะเนื้อที่นี่เลิศด้วยนะคะแล้วก็สาหร่ายก็มาเป็นตัวส่วนประกอบที่ทำให้ได้คุณค่าอาหารมากขึ้นค่ะต่อไปเรามาของหวานกันเลยดีกว่าไหมคะของโปรดพี่แหวนอันนี้ดูน่าสนใจมากเลยค่ะคืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นเลมอนมูสสาหร่ายคืออันนี้ใช่ไหมคะแล้วคนสงสัยไหมคะว่าเราเอาสารหลายมาทำเป็นของหวานได้ไงก็คือของหวานนี่ก็คือเน้นอยู่แล้วว่าของหวานกินยังไงก็ต้องอ้วน ใช่ไหมครับ ใช่ผมก็นึกว่าไม่กล้ากินเลยใช่ไหมคะพี่ก๊อตทำให้มันกินแล้วมันไม่อ้วนก็คือต้องใส่ตัวสาหร่ายเข้าไปแล้วก็เน้นครีมกับเนยให้น้อยลงเน้นทางด้านโยเกิร์ตก็คือทางด้านสุขภาพของโยเกิร์ตก็มีอยู่แล้วคาร์โบไฮเดรตต่ำอยู่แล้วกับตัวสาหร่ายยิ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยใช่เอาเลยค่ะพี่ก๊อตเลยค่ะชอบอันเนี้ยคือหมดจานนี้ไม่ต้องห่วงน้ำหนักไม่มีแน่นอนเอาไปสองไอ้สองนิ้วอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยค่ะนี่อร่อยมากได้รสแบบผู้ชมที่บ้านบอกว่าถ้าเห็นเราเนี่ยกับอาหารเนี่ยถ้ากินสองคำขึ้นไปแสดงว่าต้องมาลองแล้ววันรุ่งขึ้นใช่แล้วค่ะกับอันนี้นะคะยอดอร่อยทีเดียวแล้วก็ดูข้าวกันด้วยเนาะดูข้าวกันมากอ่ะเอาละค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นตัวมูสสาหร่ายเหมือนกันใช่ไหมอ่ะลองสรุปแล้วหมด
เนาะเรานี่ได้คำนึงนะได้ไหมได้อยู่ค่ะแต่เอาเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาก็สร้างสรรค์เมนูจากสิ่งที่เราปลูกข้างบนนี่เองที่นี่เราทำไหมคะพอลูกค้ามาทานแล้วเราบอกไหมคะเชฟว่าจริงๆเราดัดฟ้าเรามีอะไรอยู่เขาก็ถามบางคนเขาก็ถามว่าเอ้ยเชฟนำสาหร่ายที่มาอย่างไรก็เราก็บอกว่าเราได้ทำเองที่ด่านฟ้าคือเราเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเราได้ปลูกสาหร่ายขึ้นมาแล้วนำสาหร่ายที่เราได้ทำขึ้นมาเนี่ยมาให้กับลูกค้าเราไม่กระทั่งตัวอาหารหรือกระทั่งการสปานวดหน้ามีหมดเลยมีหมดเลยนะคะเปลี่ยนกันไปเนาะโอ้โหเยี่ยมทีเดียวอนาคตมีแผนต่อยอดอะไรแบบนี้อีกไหมต้องมีต้องมีใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นAmazing ได้เลยนะใช่แล้วทราบว่าช่วงนี้ห้องอาหารเดอะสแควร์มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้ห้องอาหารเดอะสแควร์เรามีโปรโมชั่นคือทางด้านลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหารเดอะสแควร์ครบทุก 1,000 บาทท่านจะได้สิทธิลุ้นเป็นไวเชอร์ตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพโตเกียว2ที่นั่งพร้อมกับที่พัก4คืนใช่ครับแล้วรีบมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยนะคะถ้ามาทานครบ 1,000 ก็ลุ้นกันนิดนึงลุ้นกันนิดนึงนะคะลุ้นตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินครับไปจากกรุงเทพโตเกียวได้ครับ2ที่นั่งไม่เหงาแน่นอนครับมีที่พักอีก4คืนค่ะช้อปปิ้งกันให้เต็มที่เต็มที่แน่นอนนะคะนี่คือโปรโมชั่นของห้องอาหารเดอะสแควร์ค่ะนอกจากนั้นมีวอลเชอร์3ใบค่ะ1ใบมาได้2ท่านนะคะเพียงพิมพ์คำว่าสาหร่ายสปาโรลีน่าส่งกันเข้ามาที่422-1980หรือว่าอีเมลมาที่ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมาอร่อยแบบนี้ที่เราทานกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอร่อยได้ที่ห้องอาหารเดอะสแควร์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟโอ๊กมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินต่อไหมกินต่อเลยค่ะLet's go. Could you be loved? พิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์โรงแรมโนวาเทลกรุงเทพสยามสแควร์มอบกิฟต์ไวเชอร์สำหรับทานอาหารบุฟเฟ่มื้อค่ำที่ห้องอาหารเดอะสแควร์ไว้ให้จำนวน3ใบ1ใบมาได้2ท่านค่ะเพียงพิมพ์คำว่าสาหร่ายสไปรูลีน่าส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 รีบส่งเข้ามานะคะบัตรรับประทานอาหารมีรอคุณผู้ชมอยู่3รางวัลเท่านั้นค่ะ